คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้พูดถึงเรื่องของความตายเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองกรุณาอย่าลงไปฟังในถนนกันนะครับเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับสาระสีดำอีกแล้วนะฮะเมื่อพูดถึงความตายหลายๆคนอาจจะมองว่าอ่ะมันก็เบสิกมันก็สแตนดาร์ดมันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องเผชิญอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ที่เราหยิบยกมานำเสนอกันเนี่ยเป็นการตายแบบพิเศษเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ที่ตายแปลกน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ยกมา5แบบเลยแบบที่1กันก่อนเขาตายเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพเป็นระดับเทพเจ้านะครับไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเหมือนเราทั่วไปซึ่งจะบอกว่าที่จริงมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่ในยุคนี้ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทพเจ้าคุณว่าใช่ไหมซึ่งในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเคสหนึ่งก็แล้วกันซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนไปถึง564ปีก่อนคริสตศักราชเอาเป็นว่าเก่ามากครับคือมีชายอยู่คนหนึ่งชื่อเอมปีโดเคิลนะครับคนนี้เขาเป็นนักปราชญ์มาประเทศชิชิลีที่ได้กล่าวว่าตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วบียอนแล้วแล้วก็ได้กลายเป็นเทพอันสูงส่งแล้วซึ่งตามบันทึกของการเสียชีวิตที่เขาบันทึกไว้ด้วยนะเอมปิโดเคิลพยายามที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นเทพและมีความเป็นอมตะเอมปิโดเคิลนะครับเลยพยายามจะแสดงอภินิหารโชว์ให้ทุกๆคนดูกองไฟยาวประมาณ8เมตรเก่าไว้ยังอันนี้เปลี่ยนแล้วกันเอาของจริงนะเอมปิโดเคิลปีนขึ้นไปที่ปากป่องภูเขาไฟแล้วก็กระโดดลงมาแล้วหลังจากนั้นโลกนี้ก็ไม่มีคนชื่อเอมปิโดเคิลอีกเลยนะครับซึ่งใครจะรู้ป่านี้เอมปิโดเคิลอาจจะเป็นเทพเจ้าลาวาคอนเนโตไปแล้วก็ได้นะครับไปดูอันดับที่2นะครับอันนี้ยังอยู่ในช่วงย้อนยุคเหมือนเดิมนะท้ายตั้งชื่อก็คืออันดับ2ตายเพราะผู้หญิงครับย้อนไปในปีคริสตศักราช882ในช่วงพระเจ้าหลุยที่3ของฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยคนนี้นะครับเขาเกิดไปลุ่มหลงไหลหลงเสน่ห์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาดันไม่เล่นด้วยต่อให้เป็นเชื้อพระวงศ์เป็นพระเจ้าหลุยจะหลุยไหนก็ไม่สนละก็ไม่ชอบอ่ะก็เลยไม่สนใจนะครับจนวันหนึ่งพระเจ้าหลุยที่3คนนี้รู้สึกแบบอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแฟนเราจังเลยอ่ะก็เลยควบม้าขี่ม้านะครับแล้วก็วิ่งไล่ผู้หญิงคนนั้นเพื่อแบบตามจีบสาวสไตล์อินเดียขี่ม้ามาเท่ๆและประเด็นคือม้าเนี่ยมันวิ่งเร็วและพระเจ้าหลุยที่3เนี่ยเขาน่าจะไม่ได้มองทางม้ามันเลยควบไปทางที่มันมีประตูเตี้ยๆบานหนึ่งพระเจ้าหลุยก็เลยแบบป๊อกเต็มหน้าเลยครับผู้หญิงคนนั้นนี่แบบไม่ขำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ประเด็นก็คือสมองพระเจ้าหลุยเนี่ยกระทบกระเทือนจนสุดท้ายเสียชีวิตเพราะควบม้าไปชนประตูครับไปต่อกันที่การตายอันดับที่3ที่เขาบอกว่าเป็นการตายที่ผู้ตายน่าจะยินดีละมั้งก็คือเรื่องนี้มันเป็นตำนานของเหล่าบรรดานักขี่ม้าด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของนายแฟรงค์ไฮเอสนะครับซึ่งนายคนนี้เขาก็เป็นนักแข่งม้าตั้งแต่ปีคริสตศักราช1924ครับอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังแข่งอยู่นะครับนายแฟรงค์เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันแล้วก็ตายอยู่บนหลังม้าเลยครับแต่ทีเนี้ยน้องม้าเขาไม่รู้ครับว่าเจ้าของตายไปแล้วม้าเขาก็ยังคงวิ่งต่อไปนะครับและไม่รู้อยู่ดีๆทำไมวิ่งเร็วกว่าเดิมกว่าทุกวันด้วยก็เลยวิ่งฉลุยแซงขึ้นแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นเบอร์หนึ่งด้วยนะครับในขณะที่ศพของแฟรงก็ยังอยู่บนอานอยู่ซึ่งชัยชนะครั้งนี้ก็เป็นชัยชนะครั้งแรกในชีวิตของแฟรงด้วยจะบอกว่าในชีวิตได้ไหมเนี่ยเป็นชัยชนะนอกชีวิตของแฟรงก็ไม่ใช่ดิเอาเป็นว่าเป็นชัยชนะของแฟรงแล้วกันนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เห็นว่าตัวเองเข้าเส้นชัยหรือเปล่าไปดูการตายแปลกๆแบบที่4นะครับขอใช้ชื่อว่าตายเพราะม้าออกซิเจนและระเบิดแค่ฟังชื่อก็งงแล้วใช่ไหมว่า3อย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงก็คือในปี2012มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเอริก้ามาแชลเขาเป็นสัตวแพทย์ในรัฐฟลอริดาก็กำลังทำการบำบัดม้าตัวหนึ่งในอุโมงค์ออกซิเจนอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยม้าตัวนี้เนี่ยคนละตัวกับไอ้ข้อเมื่อกี้นะอยู่ๆม้าตัวนี้เกิดเตลิดขึ้นมานึกคึกอะไรก็ไม่รู้โดดเตะกำแพงของอุโมงค์ออกซิเจนแล้วพอเกือกม้าของม้าตัวนี้ไปกระทบกับกำแพงมันก็เลยเกิดสะเก็ดไฟเนื่องจากในอุโมงค์นั้นเป็นออกซิเจน 100% ไฟกับออกซิเจนเนี่ยมันเป็นเคมีที่เข้ากันสุดๆเลยก็เลยรวมกันกลายเป็นระเบิดขนาดใหญ่ซึ่งแน่นอนเอริก้าม้าตายหมด
จนเอริก้ากับม้าที่วิญญาณกำลังขึ้นสู่สวรรค์หันมามองหน้ากันและเอริก้าก็พูดว่าเจ้าม้าโง่แกทำให้ฉันดูแย่ประมาณนั้นไปดูคนที่5นะครับซึ่งเป็นคนสุดท้ายของคลิปนี้ละขอตั้งชื่อว่าตายแบบเกมกลคนอัจฉริยะตั้งชื่อให้เหมือนกับเรื่องยูกิเลยเพราะว่าพี่แกอัจฉริยะอัจฉรยิมากๆเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1930ที่คุกแห่งหนึ่งเมื่ออยู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุหาวัตถุระเบิดก็ไม่เจอด้วยผู้ตายก็คือนายวิลเลียมโคกุตซึ่งเป็นผู้ต้องหาโทษประหารชีวิตจากการฆาตกรรมผู้หญิงคนหนึ่งทางพนักงานสอบสวนเขาก็เลยต้องหาสาเหตุว่ามันเกิดระเบิดได้ยังไงก็เลยไปสืบสวนจากเพื่อนๆของเขาที่อยู่ในคุกพวกเขาก็เล่าว่าไอ้คุณวิลเลียมโคกุตเนี่ยเขาทำระเบิดขึ้นจากน้ำหมึกที่อยู่บนไพ่1สำรับไพ่1สำรับมี54ใบตัดโจ๊กเกอร์ออกเหลือ52ใบ50กว่าใบขูดเอาหมึกที่อยู่บนนั้นน่ะมารวมกันแล้วก็แปลสภาพให้มันกลายเป็นระเบิดได้แล้วน่าจะกะใช้ระเบิดนี้ในการแหกคุกแต่ไปๆมาๆระเบิดใส่ตัวเองซะงั้นเกือบจะอัจฉริยะแล้วตอนนี้ได้แค่อัจฉริยิไปก่อนนะฮะสำหรับสารสีดำในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็ตายแปลกๆทั้ง5รูปแบบเอามาเล่าให้ฟังกันเฉยๆนะครับก็ฟังกันสนุกๆ นะครับหนังสือของพุทธิก้าก็จะมีเรื่องราวแบบนี้อีกเยอะเลยก็ฝังอยู่ในสารานุกรมสีดำส่วนเรื่องช่องทางการสั่งซื้อนะครับก็จะมีอย่าง www.blackaholicshop.com แล้วก็เว็บ Shopee นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า Blackaholic Shop นะครับหรือจะเป็นในอีบุ๊กก็มีนะครับเมฟอีบุ๊กพิมพ์คำว่าพุทธิก้าก็เจอเหมือนกันนะครับก็ลองไปหาอ่านกันดูได้ปัจจุบันสารานุกรมออกมาแล้ว9เล่มนะเยอะมากลองไปอ่านดูครับสารสีดำวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่สาบกลิ่นอายแห่งอาถรรพ์ที่กำลังคลุกกุ่นเสียงกรีดร้องของเรื่องราวสีดำกำลังจะเริ่มต้นขึ้นการินเด็กหนุ่มผู้คลั่งไคล้ในศาสตร์มืดกับเรื่องราวแห่งอาถรรพ์ที่ก่อตัวขึ้นจากพลังลึกลับที่ถูกเรียกว่าจุติยานความสัมพันธ์อันแปลกประหลาดระหว่างเด็กหนุ่มการินกับอาถรรพ์เหล่านั้นกำลังจะนำพาคุณไปพบกับความสนุกสนานเขย่าขวัญแห่งโลกสีดำที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนพบกับการินแบล็กปริศนาคดีอาถรรพ์สีดำฉบับรีคอเวอร์ทั้งเล่ม1และ2ได้แล้ววันนี้ที่ www.blackaholicshop.comหรือร้านค้า Blackaholic Shop บน Shopee ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปและ Map Ebook แอปอ่านหนังสือออนไลน์แล้วคุณจะได้รู้ว่าอาถรรพ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร